สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นุ้ยจะมาทำอาหารจากของเล่นทำอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่นุ้ยจะทำเมนูอะไรเริ่มแรกนะคะพี่นุ้ยก็จะเอาขนมปังนะคะที่เป็นลูกบันนะคะเอามาปิ้งค่ะเอามาตีกับกระทะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้กระหนี่นะคะในการคลุกกลับไปกลับมาค่ะสุดได้ที่แล้วค่ะก็จะเอาเนื้อนะคะมาตีค่ะตีๆแบบนี้เลยควันขึ้นหอมฉีเลยค่ะนี่ค่ะกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะให้เนื้อสุกนะคะแล้วก็โอ้พี่นุ้ยเอามะเขือเทศมาตีด้วยค่ะพี่นุ้ยชอบกินมะเขือเทศสุกๆค่ะเราก็ตีกลับไปกลับมานะคะเทศกะหรี่ของเรากลับไปกลับมาแบบนี้มะเขือเทศสุกแล้วล่ะค่ะและพี่นุ้ยก็จะตักเอามาพักไว้นะคะต่อมาพี่นุ้ยก็จะมาทำไข่ดาวค่ะพี่นุ้ยจะตอกไข่ใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะกระทะแบนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะเอาฮอทดอกค่ะเอามาตีด้วยนะคะเตานี้เนี่ยอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะทำได้ทุกอย่างเลย